วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีเก้าอี้เกมมิ่งของทาง Signal Esports มาแนะนำนะครับผมซึ่งอยู่ด้านหน้าเพื่อนแล้วนะผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมที่เราจะไปดูวัสดุในการออกแบบเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาลองเอนนะครับผมแล้วก็ลองปรับที่พักแขนแล้วก็ลองปรับความสูงความต่ำของเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมว่ามันปรับยังไงแล้วก็มันออกแบบมายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มการนอนกันก่อนเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมง่วงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการนอนนะผมการนอนก็คือปรับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมด้านข้างของผมตรงนี้นะครับก็ยกมันขึ้นนะครับผมยกมันขึ้นแล้วก็เราก็ค่อยๆเอนลงไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหลมก็เย็นเหลือเกินคือแบบมันสบายมากเลยนะครับขาดอย่างเดียวตอนนี้นะครับคือหมอนข้างนี่ครับผมก็จะนอนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลา5นาทีนะครับผมขอนอนหน่อยไม่ใช่แล้วนะผมก็คืออันนี้การเอ็นก็จะประมาณนี้นะผมเอ็นประมาณ145องศานะครับผมแล้วก็มันจะไม่มีที่พักขานะครับผมแล้วก็ลองขย่มเขย่าดูมันก็ไม่หงายหลังนะครับผมเพราะว่าตัวฐานเก้าอี้ตัวนี้มันค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมคือแบบมันมีหลายก้านมากๆเลยนะครับการนอนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ยกมันขึ้นมานะครับชึบนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของที่พักแขนนะครับผมที่พักแขนมันสามารถปรับดึงขึ้นดึงลงได้นะครับผมก็คือยกตรงนี้สะดวกมากเลยนี่ครับเห็นปะนี่ยกขึ้นเวลาเรานั่งหน้าคอมเนาะตัวนี้เป็นที่จับเมาส์กับคีย์บอร์ดมันก็จะพอดีแขนทำให้เราไม่เมื่อยแขนไม่ปวดแขนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับผมดูนะเนี่ยครับเห็นไหมมันสามารถหันได้นะครับผมหันได้นะครับหันแบบนี้ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับปึ๊บอันนี้คือแบบหันเข้าหาตัวนะครับผมแบบนี้หันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็หันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมส่วนเรื่องการหมุนนะครับก็หมุนได้ปกตินะครับก็อีตัวไหนมันจะหมุนไม่ได้นะครับผมก็คือผมรู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างเสถียรนะครับผมเวลาแบบเราขยับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็คือมันนิ่งมันแบบดูมั่นคงแข็งแรงมากๆมันไม่อีดแอดนิดแอดนะครับผมมันแบบมันแน่นมากนะครับผมมันแน่นจริงๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังมันหุ้มตัวเราแบบดีๆเลยเวลาแบบคนตัวใหญ่ก็นั่งได้เหมือนกันนะผมเก้าอี้ตัวนี้คือรองรับน้ำหนักถึงประมาณ150โลได้เลยผมเพราะว่าผมก็เห็นทางซิกโนเขาแอดมินเขารีวิวมานะครับผมก็คนตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้ผมส่วนคนตัวสูงก็นั่งได้เช่นกันนะครับผมอันนี้คือแอดสูงประมาณ175นะครับผมก็คืออันนี้ปรับเก้าอี้เตี้ยสุดนะครับก็คือวางขาได้พอดีเลยนะครับนี่โอเคทีนี้ลองปรับสูงดูปรับสูงก็คือดันตรงนี้ขึ้นมานะครับชึบนี่มันก็จะสูงมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วางขาได้ประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าเราจะเอาลงแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็กดมันลงนะครับผมนี่โอเคจึ๊บๆๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการออกแบบดีกว่านะผมว่าเจ้าอีกตัวนี้นะครับผมมันออกแบบยังไงแล้วก็การเย็บแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนี่ครับผมนี่ก็คือด้านหน้าของตัวเก้าอี้นะครับผมก็จะออกแบบเป็นสีดำแดงแล้วขาวนะครับผมเป็นสีเอกลักษณ์ของทางซิกโนเลยนะครับผมตัวของเก้าอี้นะครับผมตัวเนี่ยจะเป็นตัวหนังเทียมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟองน้ำเนี่ยนะครับผมคืออัดแน่นมากๆเลยนะผมก็คือมันแน่นมากนะครับผมแล้วก็จะมีที่รองต้นคอมาให้เราด้วยนะครับผมก็คือมันสามารถแก้เมื่อยคอนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของนี้ก็จะเป็นเย็บเล่นลวดลายเส้นขาวนะครับผมดูสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้านหลังนะผมด้านหลังก็จะมีโลโก้ Signal Esports อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมดูสวยงามแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีช่องตรงนี้ครับผมเอาไว้รัดตรงนี้เนาะนะครับนี่โอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าตัวเก้าอี้ของทางซิกโนนะครับผมดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงขอบนี้ก็จะเล่นลวดลายสีขาวนะครับผมเป็นสีขาวแล้วก็ด้านหลังเป็นสีดำนะครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของที่นั่งแล้วก็พนักพิงกันเลยดีกว่าครับในส่วนของที่นั่งนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีเบาะรองหนุนหลังให้เราด้วยนะผมแล้วก็ค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ขนาดใหญ่มากนะผมแล้วก็จะมีซิปนะครับผม
เอาไว้แบบทำความสะอาดฟองน้ำนะครับผมฟองน้ำแบบแน่นมากนะครับนี่โอเคส่วนนี้ก็เป็นที่นั่งนะผมก็คือตัวเบาะนะครับผมจะออกแบบเป็นฟองน้ำที่ค่อนข้างแน่นนะผมเวลาเรานั่งเนี่ยตัวฟองน้ำมันจะไม่ยุบตัวเป็นรอยขาเรานะผมก็คือมันจะคงสภาพเดิมได้ค่อนข้างนานนะผมเนาะตอนนี้ก็เป็นจุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมในส่วนของพนักพิงแขนนะผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถปรับตรงนี้ได้ผมปรับดึงขึ้นดึงลงได้นะผมดูง่ายได้นะครับแล้วก็สามารถหันเข้าหาตัวเองนะครับผมหันออกมาทางนี้แล้วก็ปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับโอเคในส่วนของที่นั่งนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการปรับเอนนอนนะผมอย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูในส่วนของฐานนะผมในส่วนของฐานนะครับเรามาดูแบบนี้เลยครับผมฐานเนี่ยก็จะเป็นเล่นลวดลายนะผมสีดำแดงดูแบบเป็นเกมมิ่งมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับผมดูสวยงามดีนะดำแดงเหมาะกับเกมมิ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการลากเลื่อนอะไรเนี่ยก็คือแบบดูสมูทนะครับผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะกับราคาประมาณนี้ก็ผมได้ลองนั่งดูแล้วก็สบายดีนะครับผมแล้วก็มันกระชับด้วยนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะกับเก้าอี้เกมมิ่งSignal eSport ตัวนี้นะครับผมกับราคาประมาณ 4,190 บาทนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครสนใจหรือว่าชื่นชอบเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็สามารถสั่งได้กับแอดบ็อกได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะผมก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้าน JB หรือว่าร้านไอทีชั้นนำทั่วไปได้เช่นกันนะผมกับเก้าอี้ตัวนี้นะครับ